เป็นเรื่องราวดีๆปิดท้ายช่วงของวันนี้ก็คือเป็นการทำบุญใหญ่ของเดลินิวที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นเดือนเมษาที่เรามีคอนเสิร์ตการกุศลออนไลน์ใช่เดลินิว Live and Talk Charity Concert นะได้รับการตอบรับจากบรรดาแฟนคลับของศิลปินดาราที่มาร่วมงานในวันนั้นเป็นจำนวนมากใช่ครับผมก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่มีการร้องเพลงทอล์กเลยเพื่อจุดประสงค์ในการหารายได้เพื่อจะมอบให้โรงพยาบาลและสาธารณกุศลค่ะซึ่งมันจะมีรายได้ของการประมูลของรับหน้าล่าแล้วก็มีการซื้อบัตรเข้าชมเป็นแบบเป็นคอนเสิร์ตแบบออนไลน์เป็นไลฟ์ก็คือสามารถกลุ่มใครได้นะซื้อโค้ดมาร่วมทำบุญเพื่อที่จะได้แบบใกล้ชิดศิลปินที่รักด้วยซึ่งศิลปินที่เข้าร่วมก็มีหนุ่มมิวสุภสิทธิ์หนุ่มเอิร์ธพีรพัฒน์หนุ่มมิกสาภาพหนุ่มพร้อมราชภัฏอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มเบนซ์ณัฐพงษ์หนุ่มณัฐสุพนัทอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้ก็มีของรักดาราอย่างหนุ่มยินหนุ่มวอของน้องมิวเซนไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยเนทลีอะไรเงี้ยก็ส่งของใครนะส่งของรักมาร่วมประมูลซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ได้ทั้งหมด 200,000 บาทครับผมได้ยอดบริจาคทั้งหมด 200,000 บาทใช่ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการนำเงิน 200,000 เนี่ยไปบริจาคคือแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือมอบให้กับมูลนิธิอารามาธิบดีจำนวน 100,000 บาทโดยเป็นคุณวุฒิพิสารจำเริญหัวหน้าข่าวบันเทิงเนี่ยเป็นตัวแทนมอบที่มูลนิธิรามาธิบดีโดยใช่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัยพงษ์พัฒน์กรรมธิการบริหารและเหรัญยิกมูลนิธิรามาธิบดีเนี่ยเป็นผู้รับมอบแล้วจากภาพนี้ใช่ครับจากภาพนี้แล้วก็อีก 100,000 บาทก็คือมอบให้กับมูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้โควิดเราไปไม่ได้ก็เลยทำการโอนผ่านบัญชีไปก็คือเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทแล้วก็ทางวัดก็ได้มีออกใบอนุโมทนาบุญมาให้กับเราเหมือนกับเป็นการตอบรับว่าได้รับแล้วนะเราได้บริจาคให้แล้วนะใช่เพื่อให้ทางวัดเดี๋ยวใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งทางรับก็รับทราบก็มีเอกสารอย่างที่เราเห็นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกและเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นบุญใหญ่ที่เราได้แล้วร่วมทำเป็นความร่วมมือเขาเรียกนะจากค่ายหลายๆค่ายที่ส่งศิลปินมาร่วมกับเราแล้วก็ส่งของรักมาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราก็พยายามสร้างสรรค์กิจกรรมตรงนี้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ได้สร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกันครับผมค่ะยังไงก็ทางเดลินิวเราก็ต้องขอบคุณทั้งศิลปินดารานะคะแฟนคลับแล้วก็ค่ายต่างๆที่ยินดีให้ศิลปินมาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้นะคะทั้งที่ให้ทั้งที่มาก็ดีทั้งที่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งของมาด้วยใช่ค่ะก็คาดว่าอาจจะมีโอกาสดีๆแบบนี้ที่เราอาจจะได้มีการทำบุญร่วมกันอีกสักครั้ง